สายสุนีสุดแกร่งเฉือนจีนดาบสุดท้ายผงาดเหรียญทองที่4ให้ทัพพาราไทยกีฬาวันที่4กันยายน2567 9:35 น.การแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทัพนักกีฬาไทยยังทำผลงานสุดยอดคว้าเหรียญทองได้อีกจากแววสายสุนีชนะในฟันดาบเซเบอร์คลาสบีบุคคลหญิงการแข่งขันฟันดาบที่กรองปาเลประเภทเซเบอร์คลาสบีบุคคลหญิงสายสุนีจอมดาบจากจังหวัดเชียงใหม่ลงแข่งขันโดยที่ผ่านมาสายสุนีซึ่งกวาดรางวัลมากมายทั้งพาราลิมปิกและชิงแชมป์โลกในประเภทเอเป้แต่ยังไม่เคยได้แชมป์ประเภทเซเบอร์เลยโดยคุณแม่วัย50ปีเคยได้2ทองพาราลิมปิกเกมจากเอเป้ในปี2004และ2012มาประเดิมปารีสเกมประเภทเซเบอร์เริ่มรอบ16คนสุดท้ายชนะโมนิก้าซานโตสจากบราซิล 15-2 รอบ8คนสุดท้ายชนะยุนเฮโชจากเกาหลีใต้ 15-3รอบรองชนะเลิศชนะโอเลนาเฟโดต้าอิซาเอวาจากยูเครน 15-9 จากนั้นรอบชิงชนะเลิศสายสุนีมาเจอหลงเซียวจากจีนที่เคยเจอกันในรอบชิงเซเบอร์เอเชียนเกมที่หางโจวปีที่แล้วซึ่งครั้งนั้นเป็นสาวจีนเอาชนะคว้าเหรียญทองแต่ครั้งนี้ทั้งคู่ดวลกันเดือดมาเสมอกันที่14-14ก่อนสายสุนีจะคุมสมาธิและเฉียบขาดกว่าเอาชนะไปได้15-14สายสุนีคว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพไทยในปารีสเกมและเป็นเหรียญทองพาราลิมปิกที่3ในชีวิตของเธอแต่เป็นเหรียญเซเบอร์เหรียญแรกหลังจากเคยได้2ทอง1เงิน2ทองแดงจากเอเป้และ1ทองแดงจากฟอยหลังแข่งขันสายสุนีกล่าวว่าเป็นเหรียญแรกที่ได้จากเซเบอร์ปกติถือเป็นดาบ3แต่นี่เปิดมาได้เลยดังนั้นที่เหลือกำไรหมดไม่น่าเชื่อว่าจะคุมตัวเองปกติถ้าเสมอ14-14จะคุมตัวเองไม่ได้ตอนเสมอ14เท่าคิดว่าจะดึงก็ตายจะบุกก็ตายหรือไม่ก็ไม่รู้ตัดสินใจสั่งตัวเองเลยเพราะโดนใบแดง3แต้มแล้วสุดท้ายทำได้เป็นเพราะมีสมาธิจึงทำได้โค้ชบอกตลอดไม่เป็นไรเอาใหม่อย่ากังวลว่าเสียไปแล้วโค้ชพยายามบอกว่าปล่อยไปจังหวะที่ชนะพอแทงแล้วรู้เลยว่าตัวเองออกก่อนได้แน่นอนก่อนแข่งคุยกับลูกสาวน้องฤทัยที่ให้กำลังใจตลอดลูกสาวบอกให้สวดคาถาชินบัญชรแผ่เมตตาซึ่งก็ทำตามสุดท้ายแล้วก็นิ่งพอวันนี้เป็นวันของสายสุนีแล้วทั้งนี้สายสุนียังเหลือโปรแกรมประเภทฟอยวันนี้วันที่4กันยายนเริ่มรอบ8คนสุดท้ายเวลาไทย 17:10 น.รวมทั้งยังมีฟอยทีมและเอเป้ที่เธอถนัดส่วนผลรายการอื่นที่น่าสนใจเมื่อวันที่3กันยายน67เทเบิลเทนนิสรอบก่อนรองชนะเลิศที่เซาปารีสอารีนา4ชายเดี่ยว MS7 หน้าเฉลิมพงพันธ์ผู้ชนะคัตสึโยชิยากิ 3-0 เกม 11-9 11-8 และ 11-4 ไปตัดเชือกพบทัวหยันจากจีนวันที่6กันยายนชายเดี่ยวคลาส MS6 รุ่งโรจน์ไทยนิยมชนะคาโยเดอาลามี่จากไนจีเรีย3เกมรวด 11-711-1 และ 11-6 เข้ารอบรองชนะเลิศพบปีเตอร์โรเซนไมเยอร์จากเดนมาร์กวันที่5กันยายนชายเดี่ยวคลาส MS3 เป้ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นชนะใจเซียงจากจีน3เกมรวด 13-11 11-6 และ 11-5 เข้ารอบรองชนะเลิศพบโทมัสโชเมอร์แบเกอร์จากเยอรมนีวันที่5กันยายนโดยนักกีฬาที่เข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสการันตีอย่างน้อยมีเหรียญทองแดงแน่นอนสรุปผลงานหลังจบการแข่งขันวันที่3กันยายนทัพไทยคว้าไปแล้ว4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอยู่อันดับ16ของตารางเหรียญขึ้นมาจากเมื่อวันที่2กันยายนที่อยู่อันดับที่17โดย4เหรียญทองมาจากวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T53 พงศกรแปยอบ็อกเซียบุคคล BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพา
วีลแชร์เรซซิ่งชาย100เมตรคลาสที34บีนชัยวัฒน์รัตนะฟันดาบเซเบอร์คลาสบีหญิงสายสุนีจนะ4เหรียญเงินจากเทเบิลเทนนิสคู่ผสมคลาส XD7 ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นวิจิตราใจอ่อนเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD1 สีรุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T54 อธิวัฒน์แพงเหนือแบดมินตันหญิงเดี่ยวคลาส WH1 ปุ๊สุจิรัตน์ปุกคำ6เหรียญทองแดงจากเทควันโด47กิโลกรัมหญิงคลาส K44 ขวัญสุดาพวงกิจจาเทเบิลเทนนิสหญิงคู่คลาส WD5 ดารารัตน์อาสายุทธชินลชิตพยัคฆ์บุตรวรรณศิรินาเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD8 วันชัยชัยวุฒิยุทธจักรกลิ่นบานชื่นแบดมินตันหญิงคู่ WH1 WH2 สุจิรัตน์ปุกคำอำนวยเวทวิถานบ็อกเซียบุคคล BC2 วัชรพลวงศาแบดมินตันชายเดี่ยว SL3 Vมงคลบุญศูนย์สำหรับเกณฑ์เงินรางวัล นักกีฬาพาราลิมปิกเกมจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทอง 7.2 ล้านบาทเหรียญเงิน 4.8 ล้านบาทและเหรียญทองแดง3ล้านบาทสว.พันใหม่โวยเสียงข้างมากกินรวบตั้งโงกม.ท. 21คณะพอดันแก้รัฐธรรมนูญคงทำได้ยากการเมืองวันที่3กันยายน2567 13:48 น.นสว.พันใหม่โวยเสียงข้างมากกินรวบเห็นชอบตั้งโงกม.ท. 21ชุดพอเสียงข้างน้อยไม่ได้รับความเคารพไม่สำคัญมองทำงานยากแต่ต้นไม่ต้องพูดถึงแก้รัฐธรรมนูญเมื่อเวลา 12:30 น.วันที่3กันยายน2567ที่รัฐสภานางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่2กันยายนลงมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับการประชุมและกำหนดให้มีคณะกรรมาธิการกมท.สามัญประจำวุฒิสภา21คณะจากเดิม26คณะนางสาวนันทนากล่าวว่าก่อนหน้านี้มีข้อเสนอยกลางข้อบังคับการประชุมว่าด้วยคณะกรรมาธิการที่มีผู้ยกร่างทั้งสิ้น5ร่างซึ่ง4ร่างเป็นของสมาชิกเสียงข้างน้อยและเราตั้งใจจะเสนอร่างนี้เข้าไปและข้อตกลงที่จะนำร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาโดยนำร่างของเสียงข้างมากเป็นร่างหลักแต่ปรากฏว่าทั้ง4ร่างถูกตีตกเหลือแต่ร่างหลักของเสียงข้างมากเพียงร่างเดียวซึ่งเปิดให้แปรยัตติและใช้เวลา30วันแต่เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแม้แต่คำเดียวเราจึงรู้สึกว่าเสียงของสว.เสียงข้างน้อยไม่มีความสำคัญและไม่มีการเคารพเรามาทำงานในสภาแต่ไม่สามารถผลักดันอะไรได้เลยแม้จะมีข้อตกลงเพื่อลงมติร่วมกันแต่ถึงเวลาก็ใช้เสียงข้างมากลงมติเมื่อถามว่าสว.เสียงข้างน้อยจะทำงานยากหรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่ายากลำบากมาตั้งแต่ต้นที่เรามีจำนวนน้อยเกินกว่าที่เราจะไปชนะในมติใดๆได้แต่เรายังคิดว่าสว.มาจากอาชีพที่หลากหลายและการเข้ามาร่วมเข้ามาทำงานต้องมีเสียงข้างมากหรือข้างน้อยและควรให้กลุ่มอาชีพได้แสดงความรู้ความสามารถผลักดันวาระแต่สุดท้ายเราไม่ได้เห็นความหลากหลายตรงนี้ถือเป็นเรื่องยากที่จะผลักดันวาระต่อไปไม่ต้องพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญเราคงทำได้แค่ส่งเสียงให้สื่อมวลชนสื่อสารไปยังประชาชนว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนางสาวนันทนากล่าวเมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้เรื่องที่สว.เสียงข้างน้อยอยากผลักดันจะไม่สำเร็จเลยใช่หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเราได้เสนอญัตติน้ำท่วมซึ่งคนทั่วไปเขาเห็นความเดือดร้อนเป็นญัตติของเสียงข้างน้อยก็ไม่ได้รับการบรรจุ
กว่าจะบรรจุน้ำก็คงลดไปแล้วนางสาวนันทนากล่าวว่าเราคงได้ยินมาแล้วว่าจะมีประธานกรรมาธิการจากสีน้ำเงิน21เก้าอี้ต้องถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่เสียงข้างมากไม่ได้แปลว่าจะต้องกินรวบทั้งหมดหรือจะได้เป็นประธานกรรมาธิการทุกคณะผู้ที่มาดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการควรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถตรงกับภาระหน้าที่ไม่ใช่เข้ามาเพื่อรับผลประโยชน์มีห้องทำงานหรือขอเครื่องราชได้เพราะประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเปิดเงินรางวัลพาราลิมปิกไทยหลังคว้า4เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงกีฬาวันที่4กันยายน2567 11 นาฬิกา 10 นาทีเปิดเงินรางวัลพาราลิมปิกไทยหลังคว้า4เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมปารีส2024ประเทศฝรั่งเศสสำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมปารีส2024ประเทศฝรั่งเศสทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดด้วยการคว้ามาแล้ว4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงโดย4เหรียญทองประกอบด้วยบ็อกเซียบุคคล BC 2เจมส์วรวุฒิแสงอัมภาวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T 53พงศกรแปยอวีลแชร์เรซซิ่งชาย100เมตรคลาส T 34บีมชัยวัฒน์รัตนะฟันดาบเซเบอร์คลาส B หญิงสายสุนีจนะ4เหรียญเงินจากเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD 14รุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริเทเบิลเทนนิสคู่ผสมคลาส XD 7ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นวิจิตราใจอ่อนแบดมินตันหญิงเดี่ยวคลาส WH 1ปุ๊สุจิรัตน์ปุกคำวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T 54อธิวัฒน์แพงเหนือ6เหรียญทองแดงจากพาราเทควันโดรุ่น44ถึง47กกขวัญสุดาพวงกิจจาเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ W5 ดารารัตน์อาสายุทธจับคู่ชินลชิตพยัคฆ์บุตรวรรณสิรินาพาราแบดมินตัน WH 1 WH 2สุจิรัตน์ปุกคำอำนวยเวทวิถานแบดมินตันชายเดี่ยว SL 3มงคลบุญสูงเทเบิลเทนนิสชายคู่ MD 8วันชัยชัยวุฒิยุทธจักรกลิ่นบานชื่นและบ็อกเซีย BC 2วัชรพลวงศาสำหรับเงินรางวัลของนักกีฬาพาราลิมปิกไทยจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองจะได้รับ 7.2 ล้านบาทเหรียญเงินได้รับ 4.8 ล้านบาทและเหรียญทองแดงได้รับ3ล้านบาทโดยแบบแบ่งจ่ายทันที 50%ส่วนอีก 50% จ่ายเป็นเงินเดือนภายใน4ปีทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นรังที่16พาราลิมปิกเกมหลังสายสุนีพงาดทองที่4พงศกรแปยอสุดยอดพงาดคว้าเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่งศึกพาราลิมปิก